ซ่บเวอร์จริงเหรอเจอดราม่าหรอไม่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 เป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินนึกว่าเจออีกแล้วหรอแต่ว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นดิชาวเอ้ยดิชาวอ่ะแค่ว่าพูดในลุคนี้ในมุมนี้เออเราก็รู้สึกว่ามันพูดได้เพราะว่าสังคมเราเปิดกว้างเป็นแบบ culture ฝรั่งกลัวคนจะมองลุคเราเปลี่ยนไปไหมกลัวแบบไม่นะด้วยอายุเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเลยวัยที่แบบมันต้องผ่านการเรียนรู้มาเยอะมากแล้วแหละก็ถือว่าเป็นเพศศึกษาส่วนหนึ่งหรือมันเลยส่วนหนึ่งไปแล้วบางส่วนมองว่าแพรวาเก็บกดหรือเปล่าไม่ได้พูดมีคือเราไม่เคยพูดมันไม่เคยมีรายการไหนที่เราแบบสามแบบนี้ไงใช่พอเป็นรายการติชามันรู้สึกว่าเออมันตรงโจทย์แล้วก็เราจะมาแบบเคยไปครั้งแรกครั้งหนึ่งแล้วไปเล่าเรื่องของเพื่อนทุกคนคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเพื่อนหรอกนี่แบบอ่ะได้งั้นพูดเรื่องตัวเองดีกว่าเพราะว่าบอกว่าเรื่องของเพื่อนแล้วทุกคนบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องของเรามันจะดูแรงไปหน่อยนิดนึงหรือว่าต้องเตรียมเรื่องไปเพราะว่ากลัวจะดอกกับพิธีกรเขามีเรื่องทุกวันเออแต่พิธีกรอ่ะวันนั้นติชาก็ช็อตอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบอุ๊ยสองคนนี้มันเหมือนแบบแข่งเกมอ่ะไม่คิดจะยอมแพ้ก็เลยมั้งจะตอบทุกคำถามเลยแต่พี่กรยังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมยังอยู่ติชาก็ยังอยู่ติชาก็นั่งช็อตฟิลแบบยูใจเย็นบางคำถามไม่ต้องตอบก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรอยากตอบจริงๆพอรายการออกไปแอบรู้ไหมว่ากระแสตอบรับมาถึงเรามันจะเป็นยังไงไม่นะเพราะว่าคิดว่าด้วยรายการติชาพอเขาเป็นแบบเขาทำมานานแล้วทาร์เก็ตเขามันชัดเจนคนที่มาดูก็คือจะรับได้แต่ในมุมของแพรวาเองอะเวลาไปออกรายการพูดเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดเรามีลิมิตแค่ไหนหรือว่าต้องเล่าแค่ไหนถ้าบางอย่างมันจะเป็นดราม่าว่าไม่ควรเอามาพูดไหมมันอยู่ในที่ลับอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็เล่าเท่าที่เรารู้สึกว่ามันโอเคมันถึงลิมิตแล้วเราจะมีลิมิตอยู่ว่าอันเนี้ยมันจะเข้าขั้นที่ลับแล้วอีกนิดนึงก็คืออยู่ใต้เตียงก็คือเฮ้ยมันเยอะไปหน่อยเออแล้วมันกังวลมั้ยเล่าแล้วมันจะต้องมีเหตุการณ์มืดเอ้ยมันจะมีคนที่3บุคคลที่3เข้ามาอย่างเงี้ยมันต้องระวังแค่ไหนไม่ระวังไม่หรอกหรอหมายถึงว่าเขาจะเข้ามาในมุมไหนไม่ถึงเราเล่าไงแล้วมันต้องมีการพาดพิงถึงบุคคลที่3หรือบุคคลที่แบบแฟนเราอย่างเงี้ยหรออดีตเอออะไรเงี้ยเอออ้าวเราก็ไม่ได้บอกว่าอดีตหรือปัจจุบันหรือว่าอนาคตเออเปิดวาร์ปนะอะไรอีกอะเออทุกคนอยากโยงทำไมนะยังทำไมนะเลิกรักแล้วไม่คืออยากรู้ว่าทำไมถึงต้องโยงนะเราสอบเก็บเชื่อมโยงหรือหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบบางทีมันเป็นเรื่องแบบประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าโอ้ถ้าโยงนะถ้าสมมติหนูมีคนที่ไม่ได้เปิดอะโยงไม่ถูกละโจทย์ใหม่อย่างเงี้ยทำไงอะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องโยงมันก็เหมือนมาแชร์ให้ฟังเราแบบกล้าพูดอีกมันมีรายการในแนวนี้ติดต่อมาเยอะก็ยังไม่มีอันไหนที่แรงเท่าของติช่ามาก่อนในชีวิตคนปัจจุบันเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องราวที่เราไปเผยแพร่เฮ้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเขาดูจบมั้ยเขาดูโอ้ยเขาเป็นแฟนคลับโน้นหนึ่งเขาดูทุกรายการที่ไปใช่เขาดูทุกรายการเพราะเลยบอกว่าดูเดี๋ยวนี้เพิ่มยอดวิวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ตกใจใช่ไหมที่เราแบบเผยตัวตนด้านนี้ออกมาโอ้ยมันมีตัวตนมุมอื่นที่เขาตกใจมากกว่านี้แล้วเราไม่เสียใจกับการที่เราคอมเมนต์ว่าลบภาพเทวาใสใสว่าอันนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราเล่นนะคะทุกคนตัวจริงเราก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ตีความเขาใช้ได้ก่อนเอาเดี๋ยวหาคำใหม่ก่อนเดี๋ยวเขาไม่ใช้ได้มันดูน่ากลัวไปหน่อยเราไม่ใช่เป็นสายแบ๊วเราเป็นคนปกติค่ะขายสวยโอ้ถ้าเป็นคำตอบแบบเสือก็หมอดูบอกว่าไม่ให้เปิดตัวแล้วคำตอบแบบแพรวาไม่อยากให้คนอื่นมาด่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแบบมันเบื่อดราม่าแล้วอะไรเงี้ยทุกคนโฟกัสงานเพราะว่าตอนนี้ทำงานประมาณ8วันต่อสัปดาห์ค่ะคือเขานอกวงการด้วยป่ะนอกวงการก็เลยไม่อยากให้เขาโดนใช่ใช่เพราะเราคุยกับเขาแล้วเรียบร้อยว่าอยากเปิดไหมเขาบอกว่าเขาก็ถามมาข้อดีข้อเสียเปิดแล้วเป็นยังไงหนูบอกว่าถ้าเปิดนะอย่างแรกเลยคือชื่อยูจะนำหน้าด้วยคำว่าไฮโซใช่เขาเลยบอกว่าแต่เขาไม่ใช่ไฮโซเขาเรียกว่าเงินก็ไม่ต้องเปิดเขาบอกว่าก็ดีแล้วเวลาไปไหนมาไหนกันนะถ้าไปปกติเลยค่ะไม่ปลอมตัวเลยใช่ก็มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปตอนแบบเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับก็รับบทตากล้องแล้วจริงๆในประสบการณ์ส่วนตัวถ้าการเปิดแล้วให้ทุกคนได้มารู้มันกระทบความรู้สึกงานหรือว่าดีกับเราหรือว่าไม่ดียังไงที่เราสึกว่าไม่อยากเปิดดีกว่าจริงๆในพาร์ทrelationshipมันไม่ได้กระทบอะไรแต่สำหรับหนูรู้สึกว่ากระทบตอนที่สมมติถ้าเราไปกันต่อไม่ได้มันกระทบแน่นอนเพราะว่าหนูต้องรบกวนนะพี่ๆคะหนูจะแถลงข่าวทุกคนมาหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนหนูรู้สึกว่าเราคบกัน2คนเราแบบเราให้เกียรติที่จะแบบบอกทุกคนว่าเฮ้ยเราคบกันแต่ว่าสุดท้ายพอเราเลิกกันกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งขอโทษทุกคนที่ทําให้ทุกคนผิดหวังทั้งที่เราก็ผิดหวังเหมือนกันแต่เราต้องมาขอโทษทุกคนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบให้ความรักครั้งนี้หรือว่าครั้งไหนๆมันเป็น
มันเป็นความหวังของใครแล้วอะไรเงี้ยให้มันเป็นความหวังของเรา2คนดีกว่าคือนานแค่ไหนนานแต่ว่าไม่ได้นับแหละเพราะว่ามันเหมือนแบบตอนนี้ก็คือวันเวลาก็คือล่วงเลยผ่านมานานมากเพราะว่าทำงานเยอะมาก